ดูเรื่องของการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีก็หารือกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนค่ะมีการชื่นชมพัฒนาการในความสัมพันธ์ไทยจีนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและผู้บังคับการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนในโอกาสที่มาเยี่ยมคาระวะโดยรองนายกรัฐมนตรียืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีความสําคัญต่อนโยบายต่างประเทศของไทยอย่างต่อเนื่อง ไทยเองก็ยึดมั่นนโยบายจีนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมยินดีที่ความสัมพันธ์มีพัฒนาการดีขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนก็ชื่นชมรองนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทสําคัญส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือดีมาด้วยตลอดการหารือในครั้งนี้นะคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่างๆทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการขยายขอบเขตความร่วมมือตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันตามฉันทามาติของผู้นำทั้งสองฝ่ายนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน